สวัสดีค่ะและนี่ก็คือสิงฟอร์ดเลสเพลย์บายริคโคนะคะ EP นี้พิเศษนะคะซาร่าจะพาทุกคนค่ะไปพบกับแชมป์เซิร์ฟสเก็ตหญิงคนแรกของประเทศไทยตอนนี้ถือได้ว่าสเก็ตบอร์ดหรือเซิร์ฟสเก็ตนะตอนนี้เป็นแพชชั่นของแพงเลยหรือเปล่าโตใช่ตั้งแต่เด็กก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันเริ่มจากการที่เราอ่ะชอบนักร้องศิลปินต่างประเทศคนนี้ก็เล่นคนนั้นก็เล่นแล้วทำไมมันเท่จังเราอยากคู่เหมือนเขาอะไรประมาณนั้นนั่นคือสิ่งแรกวันนี้จะเป็นวันแรกที่อยากจะลองมาเล่นเว็บแรมเว็บแรมคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยก็มันไม่มีอะไรมากมันก็เป็นการฝึกบอททอมเทิร์นแล้วก็ไปท็อปเทิร์นแล้วก็ทำท่าฝึกไปเรื่อยๆก็คือเหมือนเราเล่นคำคลื่นเลยใช่จำลองคลื่นอะค่ะง่ายๆมันคือการจำลองคลื่นเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากจะลองมาฝึกเว็บแรมเราต้องฝึกยังไงก่อนคะว่าแพงคือนอกจากการที่จะทรงตัวบนบอร์ดการถ่ายการเบรกการคาร์ฟแล้วเนี่ยทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าคอนโทรลมันได้จริงไหมด้วยการที่ไปตัวทุกอย่างอ่ะมันใช้กล้ามเนื้อทั้งหมดของร่างกายไหล่ต้องเปิดปิดให้ทันจะเลี้ยวเข้าเนี้ยพี่ต้องมาปุ๊บไปแอนจะเลี้ยวไปไหล่สะโพกขาสำคัญทุกอย่างโอ้มองนู่นดีไปไม่ต่อไปต่อเตรียมตัวมือมองเลยพี่ต้องมือหลังค้ำอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังอีกทีนำหน้าแอนมองดีเซฟตี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้คือ bottom turn ใช่ตอนนี้กลัวสุดท้ายอะค่ะก็คือการเหมือนเล่นคลื่นที่บอกว่าใช่มันพื้นแล้วก็ top turn คือมันคลื่นแต่เพียงแค่ว่าข้างบนมันจะมีใช้จังหวะย่อย่อแอนยืดแอนพอหมุนแอนย่อนี่ไง compress ไว้มันมี2ข้างก็คือ front และ back แต่ว่า front side จะยากนิดนึงเพราะว่ามันจะเหมือนแบบเว่อร์นิดเวลาตอนเทลงเฮ้ยสูงมากพับขาเหมือนกันที่เราฝึกตอนเทลงมาแค่นี้เองลองดูดูแอนจังหวะยืดแอนเต็มย่อมองดีฟืบน้ำหนักขาหน้าขาหน้าขาหน้ามองฟัง got it you got it มองไอ้ย่าว้าวอุ้ยเท่อะเหนื่อยเลยอะหนูว่าหนูดูแลซาร่าไม่ได้อะคือจริงๆอยากให้ดูแลเพราะว่าไม่อยากเก่งตั้งแต่ครั้งแรกไงอ๋อเหรออ่ะเรามีคนดูแลพี่เคนมาดูแลเฮ้ยสวัสดีค่ะยังไงบ้างครับอย่าซาร่าเฮ้ยมันไม่หมดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันโถเอ้ยสีเหลืองด้วยไงอยากกินเลยว่าซาร่าพอดีเลย